เพชรบูรณ์ซึ่งเป็นชาวจังหวัดเพชรบูรณ์โดยกำเนิดท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันมหามงคลคือวันนี้วันประกอบพิธีอุ้มพระดำน้ำประจำปีพุทธศักราช2559ลำดับต่อไปขอเชิญกรมประการเมืองฝ่ายนาท่านสมพลพิทยากูลได้ขึ้นประจำบนเรือตามด้วยกรมประการเมืองฝ่ายคลังท่านวีระชัยจิตบรรเทาและขอเชิญกรมประการเมืองฝ่ายวังท่านไกรสอนกองฉลาดและกรมประการเมืองฝ่ายเวียงท่านพลตรีสมพงษ์แก้งจำรัดรองแม่ทัพภาคที่สามท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านครับในขณะนี้ท่านเจ้าเมืองพร้อมด้วยกรมประการเมืองทั้ง4ฝ่ายได้พร้อมบนเรือและในเรืออัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาในวันนี้ได้รับเกียรติจากท่านนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพชรบูรณ์คุณอังคณาหัตถกิจโกศลครับและเพื่อเป็นสิริมงคลสำหรับผู้ที่มาร่วมในพิธีอุ้มพระดำน้ำปีนี้ขอเชิญท่านเจ้าเมืองเพชรบูรณ์ท่านพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้จ่ายแก่เครื่องมงคลขนมกยาศาสตร์ผลไม้มงคลตามประเพณีให้กับพ่อแม่พี่น้องชาวเมืองเพชรบูรณ์เป็นประถมฤกษ์ครับขอเรียนเชิญครับเรียนรับฟังสักครู่นะครับปรากฏการณ์ร่มหงายบัวหงายและรับของมงคลจากเรือได้เริ่มขึ้นณบัดนี้แล้วนะครับในเรือนะครับประกอบไปด้วยกระยาศาสตร์ขนมมงคลผลไม้มงคลต่างๆจะได้ถูกหยิบขึ้นด้วยการโยนตามประเพณีที่มีชื่อของมูลเลยขอผิดที่ใดมาก่อนนะครับขอกระยาศาสตร์นิดนึงครับขอกระยาศาสตร์นิดนึงก็ประกอบกับตัวรัฐบาลท่านเป็นคนที่ไม่ได้รับ
โยนนะสิ่งที่มีความดีที่มันมากแล้วก็ได้ความดีที่มากแล้วมันมีความดีที่มากนะครับและความมั่นคงของมนุษย์เทวดา